แต่ต้นเดิมมีพระวาจาอยู่แล้วพระวาจาอยู่นำพระเป็นเจ้าและพระวาจาก็เป็นพระเป็นเจ้าด้วยพระองค์อยู่นำพระเป็นเจ้าแต่ต้นเดิมพระองค์ได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าพระองค์บ่สร้างก็บ่มีหยังเกิดขึ้นมาได้ชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตนั้นแม่นความสว่างของมนุษย์ความสว่างนั้นหุ่งแจ้งขึ้นในความมืดแต่ความมืดบ่สามารถเข้าใจความสว่างนั้นได้มีคนผู้หนึ่งสื่อยวงที่พระเป็นเจ้าทรงไส้มาท่านมาเป็นพยานเพื่อยั่งยืนถึงความสว่างเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายเชื่อด้วยอาศัยท่านท่านเองบ่แม่นความสว่างแต่ท่านมาเพื่อยั่งยืนถึงความสว่างพระวาจาผู้แม่นความสว่างแท้ที่ส่องสว่างให้มนุษย์ทุกคนก็ได้เสด็จมาในโลกพระองค์ได้สถิตอยู่ในโลกโลกนั้นก็แม่นพระองค์ได้ทรงสร้างแต่โลกบ่หับฮู้พระองค์พระองค์ได้เสด็จมาในบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองนั้นบ่ได้ต้อนรับแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ที่เชื่อพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเป็นเจ้าพระองค์ผู้บ่ได้เกิดจากเลือดยางจากความปรารถนาของเนื้อหนังและจากความปรารถนาของคนแต่ได้เกิดมาจากพระเป็นเจ้าและพระวาจาเจ้าได้บังเกิดเป็นมนุษย์และได้สถิตอยู่กลางพวกเขาพวกเขาได้เห็นสีมงคลของพระองค์อันแมนสีมงคลของพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระองค์เต็มเพียบด้วยพระคุณและความจริงท่านยวงได้ยั่งยืนถึงพระองค์ด้วยห้องประกาศว่าท่านผู้นี้แม่นผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าผู้จะมานำหลังข้าพเจ้าได้ลื่นข้าพเจ้าย้อนว่าพระองค์เป็นอยู่ก่อนข้าพเจ้าแล้วแม่นจากความสมบูรณ์ของพระองค์นี่แล้วพวกเราทุกคนจึงได้หับพระคุณติดต่อกันมาอย่างบ่ขาดย้อนว่าพระธรรมบัญญัติได้มาโดยทางโมเสแต่พระคุณและความจริงนั้นเฮาได้หับโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีไผได้เห็นพระเป็นเจ้าแม่นพระบุตรองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในทรวงอกของพระบิดาได้เป็นผู้ไขสำแดงให้พวกเฮาฮู้จักพระองค์